สุดสื่อของเกาหลีเหนือค่ะมีการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหันมาบริโภคเนื้อหงส์ดำนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าหรือนี่จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอาหารขาดแคลนของรัฐบาลเกาหลีเหนือค่ะสื่อของทางการเกาหลีเหนือกำลังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคเนื้อหงส์ดำนะคะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะสำนักข่าวกลางของทางการเกาหลีเหนือรายงานข่าวเกี่ยวกับฟาร์มหงส์ในจังหวัดฮัมจองนะคะและว่าเนื้อหงส์ดำเนี่ยอร่อยและมีประโยชน์เป็นยาด้วยด้านคิมฮยองซอกค่ะประธานสถาบันสันติภาพและความมั่นคงแห่งคาบสมุทรเกาหลีแสดงความคิดเห็นถึงการที่เกาหลีเหนือเชิญชวนให้ประชาชนหันมาบริโภคเนื้อหงส์ดำว่าน่าจะเป็นความพยายามโปรโมทเนื้อหงส์นะคะแต่ก็มองว่าเนื้อหงส์เนี่ยคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารที่เกาหลีเหนือกำลังเผชิญอยู่ได้สื่อของเกาหลีเหนือรายงานได้ว่ามีการวิจัยเพื่อเพาะพันธุ์หงส์ดำสำหรับนำเนื้อมารับประทานเป็นอาหารในช่วงต้นปี2019นะคะโดยทางการก็มีการแจ้งต่อโรงเรียนโรงงานและธุรกิจต่างๆค่ะให้หันมาปลูกพืชผักเลี้ยงปลารวมถึงเลี้ยงสัตว์อื่นๆนะคะเพื่อเพิ่มการพึ่งพาตนเองทั้งนี้เกาหลีเหนือเผชิญกับปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารค่ะโดยนักสังเกตการณ์ชี้ว่าการบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้แต่กลับเลวร้ายลงนะคะเมื่อนานาประเทศเนี่ยใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออีกทั้งยังมีภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะและการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยต้องล็อกดาวน์พรมแดนก่อนหน้านี้ในคิมจองอึนผู้นำนะคะก็ยอมรับถึงความตึงเครียดของสถานการณ์อาหารในประเทศแต่เขาชี้ว่าเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นในปีนี้นะคะแล้วก็ปฏิเสธรายงานของสหประชาชาติที่ชี้ว่าประชาชนของเกาหลีเหนือหลายพันคนเสี่ยงต่อการอดอาหารตายค่ะ